Wrap Up เป็นนาฬิกา8นาทีพรเพชรณประชุมสนช14มิถุนายนพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายเร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติด3ฉบับ11นาฬิกา26นาทีอเนกโพสต์ Facebook ย้ำจุดยืนรปช.ไม่ผูกขั้วเป็นศัตรูกับใครฝ่ายใดหรือสีใดมุ่งทำการเมืองแห่งความรู้รักสามัคคีทำให้ประเทศไทยออกจากความมืดมน11นาฬิกา38นาทีพัทลุงฝนตกถนนลื่นรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางช่วงอำเภอเขาชัยสนเจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดทางช่วยคนเจ็บติดภายในล่าสุด11นาฬิกา41นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ120ถึง125บาท INN News Wrap Up